รุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินลาลัางแจ่มใสยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แกกันอ่า <c oughs> ขึ้นต้นด้วยการร้องเพลงแบบนี้นะคะพอดีว่าอารมณ์ดีมากเลยค่ะวันนี้ตื่นเช้ามานะคะไม่เช้าสิวันนี้ตื่นสายมากๆเลยนะคะจะพาทุกคนนะคะมาชมต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเป็นต้นไม้ที่น่ารัก น่ารักนะคะแต่ความน่ารักของน้องอาจจะหายไปนิดนึงนะคะพอด,วอวออคคดีวางน้องไว้ใต้ต้นทองอุไรค่ะทุกคนค่ะดูสิวางน้องไว้ใต้ต้นทองอุไรซึ่งต้นทองอุไรก็บดบางแสงแดดต้นไม้ชนิดนี้เขาจะเป็นต้นไม้ชอบแสงแดดว้าวแวะเวียนชมผีเสื้อคะ่ะทุกคนคะ่ะผีเสื้อสีเหลืองน้องบิน วนเวียนอยู่แถวนี้น่ารักมากๆเลยค่ะในสวนนะคะมีทั้งนกมีทั้งผีเสื้อเป็นอะไรที่แบบน่ารักจริงๆเลยค่ะแต่พาเพื่อนมาชมนี่ก็คือนกนะคะนกน้อยนําโชคนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะต้นนกน้อยนําโชคมองเห็นไม่เอ่ยน้องจะเป็นนกน้อยน่ารักน่ารักนะคะเกาะอยู่บนยอดของ ต้นนี้นะคะก็คือต้นนกน้อยนําโชคนั่นเองเห็นไหมคะนกน้อยนําโชคน่ารักไหมคะอันนี้มี3ตัวนะคะยอดนี้มี3มตัวนะคะน้องจะเป็นสีเขียวคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าหลายยอดยอดก็หายไปนะคะหลายหลายยอดหลายกิ่งก็ไม่มีน้องนะคะเพราะว่าน้องถูกกิ่งท้องอุไรบทบางรักจังก็เลยต้องมา จัดการนะคะหักกิ่งทองอุไรที่มาละเกะละกะบทบางนะคะแต่เดี๋ยวลักจังก็จะย้ายน้องมาอยู่ในมุมนี้นะคะให้น้องถูกแสงแดดเพราะว่านกน้อยนําโชคเขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดแล้วก็ไม่ชอบน้ําด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราพาเขาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเขาก็จะเริญเติบโตงอกงามได้สวยงามใช่ไหมคะตอนนั้น ผ่านภาวะฝนมาน้องก็ถูกน้ําชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะคะรักจังก็เลยพาน้องมาหลบไว้ตรงนี้นะคะแต่นะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะมาสํารวจจะพาน้องออกไปแล้วนะคะดูแลน้องให้ดีกว่านี้นะคะทุกคนใส่ปุ๋ยนะคะพวนดินเติมดินใหม่นะคะแล้วก็พาน้องไปอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนั่นก็คือน้องต้องไปอยู่ในแสงแดดที่เต็มเต็มเลยน้องต้องการแสงแดดเต็มวันนะคะนกน้อยนำโชคเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดค่ะแล้วก็ไม่ชอบน้ำเนาะ ต่อไปนี้นะคะก็จะดูแลน้องให้นกน้อยนําโชคเต็มไปทุกยอดทุกกิ่งเลยนะคะเพราะว่านกน้อยนําโชคเขาจะอยู่บนยอดกิ่งตรงนี้ราค่ายอดของต้นเขาเลยเห็นไหมคะยอดหายไปหลายหลายยอดเลยเนี่ยคะ่ะถูกอาจจะว่าเหี่ยวโรยลาไปเนาะเดี๋ยวเราจังต้องมาดูแล ได้เวลาที่จะต้องดูแลสวนในทุกจุดของสวนแล้วนะคะต้องดูแลให้สวยงามเพราะว่ารักจังเป็นคนที่ชอบดอกไม้นะคะสวยงามได้เวลาจัดตกแต่งสวนแล้วนะคะทุกคนก็เลยมาสำรวจนะคะดอกไม้ต้นไม้แต่ละต้นในสวนของรักจังนะคะเพื่อที่จะพาน้องในอยู่อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะ